สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูปลากระพง3สีมาฝากค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นปลากระพง1ตัวค่ะปลากระพงจานนะก็ตัวเนี้ยประมาณ7ขีดค่ะนี่เลยและให้เรานำมาแล่เลยค่ะ1ตัวค่ะแล้วก็จะมีส่วนของพริก3สีค่ะพริกหวานนะคะก็จะเป็นพริกเขียวพริกแดงและพริกเหลืองค่ะเป็นพริกหวานนะ3สีค่ะให้เรานำมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเลยค่ะและเพิ่มด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเลยค่ะแครอทค่ะหั่นชิ้นลูกเต๋ากระเทียมสับเมนูนี้นะจะเป็นเมนูที่ทานง่ายเด็กก็ทานได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เราตั้งกระทะเทน้ำมันเลยค่ะแล้วใช้ไฟกลางค่ะรอให้น้ำมันร้อนให้เราเช็คน้ำมันค่ะใช้ตะเกียบไม้นะจิ้มไปตรงกลางเลยค่ะถ้ามีฟองอากาศขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าน้ำมันของเราร้อนแล้วค่ะเช็คง่ายๆเลยนะเสร็จแล้วให้เรานำปลาลงทอดเลยค่ะสำหรับการทอดปลาไม่ให้น้ำมันกระเด็นเราเช็ดตัวปลาให้แห้งสนิทค่ะช่วงที่เราใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ต้องเอาตะหลิวไปคนนะไม่อย่างนั้นค่ะเขาจะติดค่ะเรารอค่ะให้เขาเหลืองเดี๋ยวเขาก็จะหลุดขึ้นมาเองค่ะเมื่อเหลืองแล้วนะให้เราพลิกข้างเลยค่ะทอดให้เหลืองทั้งสองข้างค่ะเมื่อเหลืองแล้วให้เราตักขึ้นเลยค่ะให้เราเทน้ำมันทอดออกเลยนะแล้วเราก็มาใส่น้ำมันสำหรับผัดกันค่ะให้ใส่น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะให้เหลืองเลยนะแล้วเราก็ตามด้วยผักค่ะทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วให้เราหลีค่ะปรุงไฟอ่อนนะแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสปลาเขียวแล้วตัดรสด้วยน้ำตาลทรายเพียงเล็กน้อยค่ะแค่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอนะผักทุกอย่างให้สุกค่ะหลังจากสุกแล้วชิมรสถูกใจปิดแก๊สได้เลยค่ะเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะนี่ใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราราดเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับปลากระพง3สีถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ